สวัสดีครับผมเด็กชายเกียรติศักดิ์เพชรศรีครับสวัสดีครับผมเด็กชายเดชาธรทิพย์พิมลผมเด็กชายพรชุพลพรมสุภาครับพวกเราเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนบางเดินสถิตพิทยาคมอำเภอบางพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้พวกเราจะนำเสนอชาครับซึ่งเป็นชาสมุนไพรจากท้องถิ่นจากการสังเกตผู้คนในท้องถิ่นหลังจากดื่มกาแฟเสร็จมักจะดื่มชาตามครับเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกเราจึงมาประชุมกันว่ามีสมุนไพรใดบ้างที่จะนำมาทำชาก็ได้มา4ชนิดก็คือกะเพราดอกดาวเรืองชมพู่มะเมียวและดอกอัญชันครับเริ่มต้นจากการเก็บพืชสมุนไพรเมื่อเก็บมาเสร็จเราก็จะนำไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้นเราก็จะนำไปตากแห้งช่วงระยะเวลาในการตาก 1-2 วันแล้วแต่ว่าแดดจะแรงหรือไม่แรงจากนั้นจึงนำไปอบในไมโครเวฟโดยอุณหภูมิคงที่เพื่อให้สินค้าของเราอยู่ได้นานหลังจากอบเสร็จเราก็จะนำมาบรรจุภัณฑ์ในถุงซิปล็อกครับเพื่อกันความชื้นครับข้าวสำหรับชาครับของเรามีทั้งหมด4ชนิดนะครับคือดอกดาวเรืองดอกอัญชันดอกชมพู่มะเมียวและใบกะเพราครับซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปครับชาดอกดาวเรืองแก้ร้อนในฟอกเลือดและบำรุงสายตาครับชาดอกอัญชันมีสารต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์สร้างเลยผมและในตาครับชาดอกชมพู่มะเมียวมีวิตามิน A และ C สูงครับและสุดท้ายสำหรับชาใบกะเพราช่วยขับลมแก้จุกเสียดและแน่นท้องครับกลิ่นที่ชอบรสที่ใช่ชงด้วยใจชาครับ